เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เรายกตัวอย่างกันไปในเรื่องของการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มนะคะซึ่งจากแผนที่สรุปให้ค่ะว่ากรณีที่ตีเพิ่มแล้วเราบันทึกเข้าส่วนเกินทุนตรงนี้เราไม่ถือเป็นรายได้เราเห็นจากตัวอย่างละนะคะแล้วมันมีอีกเคสหนึ่งกรณีตีเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าบันทึกเข้าเป็นกำไรจากการตีราคาเนาะตรงนี้ในตัวอย่างมันไม่มีนะคะตรงนี้จะให้รบกวนไปดูตัวอย่างในหน้า11กับ12อะค่ะตัวอย่างที่5กับ6นะคะตรงนี้ฝากไปดูเองเพราะมันไม่ยุ่งยากตัวอย่างที่5กับ6เนี่ยค่ะมันเป็นการยกตัวอย่างของการตีราคาที่ดินเพิ่มซึ่งที่ดินเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของค่าเสื่อมราคามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันจะไม่วุ่นวายนะคะแล้วในตัวอย่างที่อาจารย์เขายกให้ในตัวอย่างที่5กับ6เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนเกินทุนอีกส่วนหนึ่งเราบันทึกเข้ากำไรแล้วผลมันเป็นยังไงนะคะบังเอิญว่าเมื่อกี้ตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้เนี่ยมันมีค่าเสื่อมซึ่งมันพันกันและเราบันทึกเข้าส่วนเกินทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบันทึกเข้าส่วนเกินทุนเนี่ยในแง่ของภาษีกับบัญชีมันเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีเราตีเพิ่มแล้วเราไปบันทึกเข้าเป็นกำไรเนี่ยค่ะตีเพิ่มแล้วบันทึกเป็นกำไรที่อาจารย์บอกให้ไปดูตัวอย่างเพิ่มในเรื่องของที่ดินเนี่ยนะคะกำไรเนี่ยในทางบัญชีเนี่ยถือเป็นรายได้แต่ทางภาษีอ่ะเขาก็บอกเขาไม่ต้องถือส่วนที่ตีเพิ่มไม่ต้องเอามายุ่งเลยภาษีไม่รับรู้ด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้รายได้ทางบัญชีกับภาษีไม่เท่ากันละทางบัญชีรายได้จะสูงเกินไปต้องปรับปรุงโดยการหักออกโอเคไหมคะมันก็จะปรับปรุงโดยการหักออกเพราะบัญชีเอาไปรวมเป็นรายได้แต่ภาษีบอกว่าส่วนที่ตีเพิ่มไม่ต้องเอามาเป็นรายได้นะคะรบกวนไปดูตัวอย่าง5กับ6ในเอกสารเองนะคะมันก็จะไม่ยุ่งยากนะคะทีนี้ขอมาดูตัวอย่างในเรื่องของการตีลดบ้างตีลดบ้างนะคะตัวอย่างของการตีราคาสินทรัพย์ลดอยู่ในหน้า16ค่ะตัวอย่างที่8นะคะถ้าเป็นกรณีของการตีราคาลดลงนะคะหลักบัญชีบอกว่านะคะมันเกิดขาดทุนจากการตีราคาเพราะฉะนั้นทางบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายค่ะนะคะแต่ว่าทางภาษีเนี่ยไม่ให้เพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดการขายจริงมันยังไม่ใช่ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นต้องบวกกลับนะคะอันนี้คือหลักที่มันต่างกันแล้วในส่วนของค่าเสื่อมตรงนี้ก็จะเหมือนกันก็คือว่าการคิดค่าเสื่อมทางบัญชีบอกต้องคิดจากราคาที่ตีใหม่นะคะคิดจากราคาที่ตีใหม่ในเมื่อตีลดเนี่ยค่าเสื่อมมันก็จะลดลงนะแต่ทางภาษียืนเหมือนเดิมราคาเท่าไหร่ราคาทุนเดิมเท่าไหร่ก็ตีตามนั้นโอเคเนาะอันนี้คือกรอบเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างที่8นะคะโจทย์บอกว่าบริษัทซื้อเครื่องจักรมูลค่า 200,000 ค่ะในวันที่1มกราคมปี X7 ไม่มีมูลค่าคงเหลืออายุการใช้งาน5ปีเพราะฉะนั้นเราคิดค่าเสื่อมราคาธรรมดาก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า book value ของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ณวันที่เราจะกำลังจะตีราคาเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นการตีเพิ่มหรือตีลดเราต้องรู้ก่อนว่า book value ณวันที่ตีราคาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาเราเอา 200,000 ตั้งหารด้วย5ปีค่าเสื่อมราคาต่อปีก็จะเป็น 40,000 บาทนะคะบริษัทใช้นโยบายการบัญชีก็คือเลือกปฏิบัตินะคะโดยการตีราคาเครื่องจักรใหม่ทุกปีค่ะแล้วเขามาตีราคาตอนวันที่31ธันวาคมปี X8 ก็หมายความว่าใช้งานไป2ปีคือ X7 เต็มๆ1ปีแล้วก็ X8 อีก1ปีโอเคไหมคะมาตีราคาตอนสิ้นปีนะคะราคาประเมิน 90,000 ตรงนี้โจทย์ต้องบอกเรามาว่าประเมินใหม่และราคาเป็นยังไงนะคะเครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่ใช้เฉพาะบริษัทนี้บริษัทเดียวไม่มีราคาตลาดตรงนี้เป็นการบอกมาเพื่อให้เราลงบัญชีตามวิธีที่1 2 3โอเคไหมคะเป็นตัวบอกตรงนี้นะคะทีนี้การที่เราจะรู้ว่าข้อนี้มันเป็นการตีราคาเพิ่มหรือเป็นการตีราคาลดเนี่ย
เราก็จะต้องเปรียบเทียบระหว่าง book value กับราคาประเมินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปแรกเราต้องคำนวณหา book value ก่อนนะคะว่า book value ณวันที่ตีเพิ่มหรือตีลดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะก็คำนวณจากราคาทุน 200,000 ตั้งหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมเนื่องจากว่าใช้งานมาแล้ว2ปีคิดค่าเสื่อมมา2ครั้งแล้วก็รวมกันเป็น 80,000 ดังนั้นเนี่ย book value เป็น 120,000 ยืนไว้ที่ 120,000 นะคะผู้ประเมินมาบอกเราว่าราคาที่ตีใหม่มันเหลือแค่ 90,000 ค่ะเนี่ยเรารู้ละตีลดใช่ป่ะหายไป 30,000 ตีลดไป 30,000 นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะลงบัญชีลงยังไงเราก็ว่ากันตามวิธีที่เราคุยกันไว้ตอนแรกเลยนะเครื่องจักรนี้มีบริษัทเดียวเท่านั้นที่ใช้เพราะฉะนั้นเราใช้วิธีที่1ค่ะวิธีที่1ก็คือต้องหาเปอร์เซ็นต์ก่อนว่ามันตีลดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เรารู้แล้วว่า 30,000 แต่เราต้องมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อีกทีนึงโดยเอา 30,000 ตั้งแล้วหารด้วย120,000คือราคา book value ของเรา 30,000 เทียบกับ 120,000 มันก็จะได้ออกมาเป็น 25% ถูกไหมคะคูณ100ด้วยโอเคเนาะได้ 25% เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยหาไว้ทำไมบอกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้หาเอาไว้เพื่อที่จะไปปรับค่าเสื่อมสะสมเพราะวิธีนี้คือการปรับค่าเสื่อมราคาสะสมตามเปอร์เซ็นต์ของที่เราปรับลดนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูหลักบัญชีนะคะก็คือเรารู้แน่ๆแล้วว่าตีลด 30,000 อาจารย์บอกว่าถ้ารู้อันไหนก็ใส่อันนั้นก่อนแน่ๆอันนี้ขาดทุน 30,000 รู้ตั้งแต่แรกละที่เราเปรียบเทียบระหว่าง book value กับราคาที่ตีใหม่มันหายไป 30,000 เราก็เดบิตรอไว้เลยขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 30,000 เพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายเราก็ลงบัญชีขาเดบิตโอเคเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปปรับค่าเสื่อมสะสม 25% เหมือนกันค่าเสื่อมสะสมยอดเดิมที่มันติดบัญชีมามันคือ 80,000 เราก็เอา 80,000 คูณ 25% ใช่มั้ยมันก็จะได้ออกมา 20,00020,000แล้วก็มาเดบิตค่าเสื่อมสะสม 20,000 เพราะอันนี้คือตีลดเราก็ต้องไปลดค่าเสื่อมสะสมเคสเมื่อกี้เราตีเพิ่มแล้วก็ไปเครดิตเพิ่มค่าเสื่อมสะสมโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็รวมตัวเลขมาเครดิตเครื่องจักรด้วยยอดรวม 50,000 นะเป็นแบบนี้จำง่ายๆแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูตรงก่อนปรับแล้วก็หลังปรับนะเป็นการคอนเฟิร์มอีกรอบนึงว่าสิ่งที่เราลงบัญชีไปเดบิตเครดิต3ไอเทมแนะนำมันถูกต้องนะคะก่อนปรับราคาทุน 200,000 ค่าเสื่อมสะสม 80,000 book value เป็น 120,000 นะคะแล้วตอนที่เราปรับเนี่ยนะคะเราปรับโดยการลดเครดิตเครื่องจักรออก 50,000 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 200,000 ลบ 50,000 ก็เลยเหลือราคาทุนหลังปรับ 150,000 นะคะค่าเสื่อมสะสมเราปรับลด 20,000 นะ 80,000 ลบ 20,000 เหลือ 60,000 เอา 60,000 ไปหักราคาทุน 150,000 ก็จะเหลือ 90,000 ค่ะก็เป็นการคอนเฟิร์มให้กับเราว่าเราลงบัญชีถูกแล้วนะคะเวลาสอบเราก็เช็คสไตล์นี้ก็ได้นะคะว่าเราลงถูกพอเราลงบัญชีเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะให้เรามาดูและไอ้ที่เราลงไป3ไอเทมอ่ะมันมีผลกับทางภาษีไหมนะคะนักศึกษาก็ดูง่ายๆว่ารายการไหนมันไปเฉี่ยวรายได้ค่าใช้จ่ายตัวนั้นแหละที่เราต้องไปดูนะคะรายการแรกเราเดบิตค่าเสื่อมสะสมมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วถูกไหมตัวที่สองคือขาดทุนตัวนี้ใช่ค่ะนะคะขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์หลักบอกแล้วว่าทางบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายวิ่งไปงบกำไรขาดทุนแต่ทางภาษีบอกตัวนี้ไม่ให้ดังนั้นตัวนี้เราก็บวกกลับเลย 30,000แค่นั้นเองโอเคเนาะอันนี้คือตอนตีนะคะเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็จะถามในปีถัดมาว่าหลังจากที่เราตีราคากันไปแล้วเมื่อตอนสิ้นปี X8 อะแล้วพอเราใช้สินทรัพย์ไปในปี X9 พอสิ้นปี X9 อะเราต้องคิดค่าเสื่อมใช่ไหมเนี่ยมันจะมาส่งผลตรงนี้อีกอะว่าค่าเสื่อมของบัญชีกับภาษีมันจะไม่เท่ากันถูกไหมเพราะภาษีบอกฉันเอาราคาเดิมอะ
คิดจากราคาทุนเดิมเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมทางภาษีตอบได้เลยว่า 40,000 เท่าเดิมนะคะแล้วทางบัญชีว่าไงบัญชีบอกค่าเสื่อมปี X9 ต้องคิดจากราคาที่ตีใหม่โอเคเนาะราคาที่ตีใหม่ก็คือ 90,000 ค่ะ 90,000 เราใช้งานไปแล้ว2ปีเหลือ3เพราะข้อนี้อายุการใช้งานมัน5ปีเหลือ3แล้วเอา 90,000 หาร3ก็คิด 30,000 นะหรือถ้าใครไม่ชอบคิดจากตรง 90,000 ไปคิดจาก 150,000 ก็ได้ราคาทุนที่ปรับใหม่เป็น 150,000 แต่อันนั้นต้องหาร5ปีก็ค่าเท่ากันก็จะได้ 30,000 โอเคไหมคะปี X9 บัญชีคิดค่าเสื่อม 30,000 ภาษีคิด 40,000 เนี่ยมันไม่เท่าตรงนี้บัญชีคิดเป็นไงไปน้อยไปต่ำไปภาษีให้เยอะกว่าใช่ไหมอันนี้เราจะได้ประโยชน์ก็คือเราต้องหักออกได้อีก 10,000ถูกป่ะหักกำไรออกได้อีก 10,000 ทันไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็เลยสรุปว่านี่ค่าเสื่อมราคาทางบัญชีคิดจากราคาที่ตีใหม่เพราะฉะนั้นตอนปรับต้องหักออกเพราะคิดค่าเสื่อมน้อยไปกำไรเยอะไปดังนั้นหักกำไรออก 10,000 นะคะพอจะเข้าล็อกไหมคะดูดีขึ้นเนาะดีขึ้นกว่าก่อนเบรก before and after เมื่อกี้มันยับเยินไปแล้วขืนไม่เบรกนี่แย่เลยเนาะเพราะกลับไปได้คาเฟอีนกลับมานี่แลดูกระชุ่มกระชวยขึ้นนะทีนี้ดูต่ออีกนิดนึงนะคะหน้า18เหมือนเดิมอะค่ะคราวนี้เขาจะใช้ข้อมูลเดิมนั่นแหละแต่เขาเปลี่ยนใหม่ว่าจากตัวอย่างที่8สมมุติว่าสินทรัพย์เรามีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนะตัวนี้ก็เป็นตัวบอกว่าให้เราเนี่ยบันทึกบัญชีตามวิธีที่2โอเคไหมคะใช้ข้อมูลเดิมเดะเลยนะคะบอกได้เลยว่าผลของมันก็เหมือนวิธีแรกแหละที่จะไม่เหมือนคือการเดบิตเครดิตแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะวิธีที่2เนี่ยก็คือว่าให้ล้างค่าเสื่อมสะสมที่เคยมีมาอยู่เนี่ยล้างทิ้งเลยแล้วก็ปรับเป็นราคาที่ตีใหม่ไปเลยนะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันต้องตีลดเท่ากับ 30,000 นะคะวิธีที่2บอกให้ล้างค่าเสื่อมสะสมทิ้งดังนั้นเราล้างเลยเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสม 80,000 ทิ้งเลยนะเดบิตขาเดียวไม่ได้ต้องหาพวกใช่ไหมก็ต้องเครดิตตัวที่มันคู่กันนะเครื่องจักรก็ไปลดราคาทุน 80,000เพราะฉะนั้นเนี่ยพอค่าเสื่อมสะสมเราล้างทิ้งค่าเสื่อมสะสมกลายเป็น0ถูกไหมคะแล้วก็ราคาทุน 200,000 หักไป 80,000 ก็จะเหลือแค่ 120,000 ถูกไหมจะเหลือราคาทุน 120,000 แต่เขาบอกตีใหม่ต้องเป็น 90,000 ดังนั้นเราต้องลดราคาทุนลงอีก 30,000 เอาอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเดบิตขาดทุนจากการตีราคา 30,000 แล้วก็เครดิตเครื่องจักร 30,000 เลยคือปรับลดลงมาอีก 30,000 ให้มันเท่ากับราคาที่ตีใหม่เพราะเมื่อกี้ตอนที่แค่ล้างค่าเสื่อมสะสมอ่ะเราไปล้างเครื่องจักรออกแค่ 80,000 ราคาทุนมันยังเป็น 120,000 อยู่ดังนั้นเราต้องเอาออกอีก 30,000 ก็เดบิตขาดทุนไปเลย 30,000 แล้วเครดิตเครื่องจักร 30,000 นะคะก็เป็นแบบนี้นี่คือตอนลงบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าตอนก่อนปรับกับหลังปรับเนี่ยหลังปรับราคาทุนจะเหลือ 90,000 ค่าเสื่อมสะสมเป็น0ถูกไหมคะก็เหลือ 90,000 เท่ากับที่ตีใหม่ทีนี้เราก็มาดูวิเคราะห์ไอ้ตรงที่เราลงบัญชีไป4ไอเทมว่าขาไหนอะที่มันไปเกี่ยวข้องกับรายได้หรือค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปโฟกัสจุดนั้นถูกไหมคะตัวอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะตัวที่เป็นสินทรัพย์หรือบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์อย่างค่าเสื่อมสะสมเราไม่ต้องไปเอามันมายุ่งนะคะแล้วก็เล็งไปเลยขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่ภาษีไม่ให้ดังนั้นบวกกลับ 30,000 เห็นไหมคะเหมือนกับวิธีที่1เลยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนผลมันเหมือนกันค่ะมันไม่เหมือนแค่ตอนเดบิตเครดิตแค่นั้นเองนะและเดาได้เลยปีหน้า X9 ค่าเสื่อมเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมนะคะก็คือภาษีบอกให้คิดราคาเดิมก็ต้องคิดที่ 40,000 ถูกไหมแต่บัญชีบอกให้คิดจากราคาที่ตีใหม่ก็ตีใหม่ 90,000 ไง
หลืออายุการใช้งานอีก3ปีก็ 30,000 ผลเหมือนกันเห็นไหมคะทางบัญชีรับรู้รายจ่ายค่าเสื่อมแค่ 30,000 แต่ภาษีรับไป 40,000 เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทางบัญชีต่ำไปกำไรมันเลยสูงไปเราก็เลยได้หักออกอีก 10,000 โอเคไหมคะจบแล้ววิธีที่3ไม่มีเพราะวิธีที่3ให้เฉพาะกรณีตีเพิ่มตีลดมันใช้ไม่ได้นะคะจบแล้วค่ะตัวนี้แหละที่แลดูจะหนักใจมันเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะถึงป่านนั้นเราก็ลืมไปอีกละเราก็มาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่อีกมาทำใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงเข้าไปให้ในระบบให้ซ้อมให้ซ้อมอัดวิดีโอไว้แล้วใช่เราดูในวิดีโอก็ได้ถ้าเราคิดถึงกันเราก็เปิดวิดีโอขึ้นมาดูถ้าเรานอนไม่หลับเราก็เปิดวิดีโอขึ้นมาดูเหมือนกันแล้วเราก็จะนอนหลับเลยใช่ไหมคุณอริสาขนาดมาต่อหน้าต่อตายังหลับเลยใช่ไหมห้านาทีแรกก็หลับแล้วเสียใจมากเลยเนี่ยค่ะเรื่องเนี้ยวุ่นวายสุดละเนาะอยากให้แบบตอนไฟนอลน่าจะมีโจทย์ให้เราลองทำเดี๋ยวอาจารย์ให้โจทย์ลองทำค่อยๆปล่อยเดี๋ยวตอนนี้มันจะตกใจเอาทีละช็อตให้เราผ่านพ้นมิดเทอมไปก่อนแล้วค่อยปล่อยเนี่ยเห็นมั้ยระวังสเต็ปไว้แล้วก่อนมิดเทอมหลังมิดเทอม before and after เนาะเหลือสุดท้ายค่ะเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องของการประมาณการหนี้สินค่ะเรื่องนี้ก็สนุกค่ะง่ายๆด้วยมีสนุกด้วยเนาะนะคะในเอกสารเขาก็หวังดีเขาก็ปูพื้นลงมาตั้งแต่แรกเลยว่าความหมายของอะไรหนี้สินประมาณการหนี้สินมันคือยังไงอะไรต่ออะไรนะคะเราก็กระโดดมาเลยนะคะเรามายิงตรงเป้าของเราวิชานี้คือการปรับกำไรจากบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีเพื่อเสียภาษีเพราะฉะนั้นเราไม่ไปหาที่มาที่ไปของการลงบัญชีละเรามาตรงขมวดตอนท้ายเลยนะคะในเรื่องของการประมาณการหนี้สินนะคะชื่อมันก็บอกอยู่ละประมาณการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบัญชีจะบอกว่าให้รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาณการหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายด้วยตอนสิ้นปีอ่ะมันต้องมีประมาณการหนี้สินคุณต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะแต่ทางภาษีบอกไม่ให้ก็เหมือนเดิมหลักการเดิมค่ะมันยังไม่เกิดขึ้นจริงมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เรากำหนดขึ้นมาเองทางภาษีจะไม่ยอมให้เป็นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมต้องบวกกลับนะคะตรงนี้ข้อกฎหมายอาจารย์จะวงเล็บไว้ให้คือ65ตรีวงเล็บ9เผื่อใครไม่เชื่อจะได้ไปคุยดูจะได้ไปค้นดูว่าเอามันมาจากไหนอาจารย์แบบมั่วหรือเปล่ายกอะไรขึ้นมานี่กำกับมาตราไว้ให้ด้วยนะคะว่าจากวงเล็บ9เนี่ยค่ะเขาพูดไว้ว่ามันเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะคะนะตรงนี้ในคำพูดเขาจะใช้ว่าเป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงนะคะมันก็จะเข้าข้อนี้โอเคนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่9หน้า21วันนี้เราได้เนื้อได้หนังดีมกันเนาะตัวอย่างที่9นะคะโจทย์บอกว่าบริษัทนะคะจำหน่ายน้ำยาสระผมค่ะมีนโยบายส่งเสริมการขายก็คือถ้าซื้อน้ำยาสระผม3ขวดค่ะก็ไปแลกตะกร้าได้1ใบนะคะปีนี้กิจการขายน้ำยาสระผมได้ 600,000 ขวดนะคะ 600,000 ขวดขวดละ100นะสมมุติว่าเราคำนวณเต็มๆเลยเราขายได้ 600,000 ขวด3ขวดได้1ตะกร้าใช่ป่ะเราก็หาร3เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตะกร้าไว้ 200,000 ใบอ่ะถ้าเกิดเราคำนวณตามตัวเลขอย่างนี้เป๊ะๆ เลยถูกไหมคะผิดป่ะคะไหนคะเนี่ยเหรออ๋ออันนี้อาจารย์สมมุติเพิ่ม
สมมุติเพิ่มเอองงเห็นไหมนะคะประเด็นอยู่ตรงนั้นตรงนี้อาจารย์สมมุติเพิ่มดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์แล้วนะคะโดยการแลกตะกร้าไป 62,500 ใบค่ะเนี่ยทั้งหมดมัน 200,000 ใช่ไหมแลกแล้วเท่ากับ 62,500 ใบเพราะฉะนั้นลบกันเหลือเท่าไหร่ที่ยังไม่แลก1 3 7 500เดี๋ยวอ่านโจทย์ต่อก่อนเขาบอกว่าตะกร้าเนี่ยที่เราแถมให้เขาเนี่ยแลกเนี่ยต้นทุนใบละ10บาทนะคะหลังสิ้นปีนี้ลูกค้าสามารถนะคะเอามาแลกได้คือหลังจากปีนี้ก็ยังแลกได้อยู่นะคะเขาบอกว่าผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยประมาณการว่าโปรโมชั่นเนี้ยจะมีคนมาแลกประมาณเท่าไหร่คะ 40% ของจำนวนขายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องคิด 40% ก่อนถูกปะนะคะตรงนี้อาจารย์ขอเอาใหม่นะ 200,000 นี่เราคิดเต็มๆจากยอดขายนะคะแต่จากการประมาณการเขาบอกลูกค้าจะมาแลกประมาณ 40% 428ก็คือ80,000 ใบเท่านั้นแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็มาแลกจริงแล้วเนี่ยคือ 62,500 ใบอันนี้แลกจริงไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือที่ยังไม่แลกอีก 17,500 ใบโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเวลาที่เราประมาณการหนี้สินค่ะตอนสิ้นปีเพราะโปรโมชั่นนี้บอกปีหน้าก็ยังแลกได้อยู่นะคะเราต้องประมาณการหนี้สินอย่างเงี้ยถือว่าเราประมาณละว่าประมาณ 40% แล้วแลกไปแล้ว 62,500 เหลืออีก 17,500 ยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้น31ธันวาเราต้องประมาณการโดยเดบิตค่าสมนาคุณนะคะ 175,000 บาทก็คือต้นทุนตะกร้าใบละ10บาทค่ะเราตั้งเป็นประมาณการหนี้สินตัวที่เราเดบิตตรงเนี้ยทางบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายเลยโอเคไหมคะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเลยประมาณขึ้นมาแล้วรับรู้อีกขาหนึ่งไปเครดิตประมาณการหนี้สินสมนาคุณขาที่เครดิตตรงนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนขาเดบิตวิ่งไปเป็นค่าใช้จ่ายขาเครดิตวิ่งไปเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้คือทางบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากหลักเกณฑ์ทางภาษีทางภาษีบอกว่าไม่ให้ถูกไหมเพราะมันยังไม่เกิดจริงให้ก็ต่อเมื่อมันเกิดจริงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องบวกกลับ175,000โอเคไหมคะ175,000ต้องบวกกลับสำหรับการเสียภาษีปีนี้เพราะยังไม่เกิดจริงนะคะทีนี้อาจารย์สมมุติต่อเนี่ยค่ะที่แอบหยอดไว้สมมุติเพิ่มเติมจากตัวอย่าง9อาจารย์จะชี้ให้เห็นว่าแล้วปีถัดมาเนี่ยจะทำยังไงเพราะมันยังให้แลกได้อีกนะคะก็เลยกำหนดเป็น2สถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่1สมมุติว่าปีถัดมาเนี่ยลูกค้ามาแลกจริง 20,000 ใบค่ะของจริง 20,000 ใบที่แลกนะบัญชีกับภาษีรับรู้ค่าใช้จ่ายยังไงนะคะอ่ะตรงนี้
นะคะกรณีที่หนึ่งนะคะทางบัญชีเนี่ยจะบอกว่าเราจะต้องลงบันทึกบัญชีนะคะเดี๋ยวลงให้ดูก่อนว่าทางบัญชีลงไงบัญชีเนี่ยจะเดบิตล้างประมาณการหนี้สินทิ้งนะคะ 175,000 เมื่อตอน31ธันวาเราเครดิตไว้ด้วยยอดนี้ถูกไหมคะพอขึ้นปีใหม่มันเกิดเหตุการณ์จริงแล้วว่าลูกค้าแรก 20,000 ใบดังนั้นล้างประมาณการที่เคยประมาณการไว้ทิ้งนะคะแล้วก็เครดิตค่ะสินค้าคงเหลือไอ้สินค้าคงเหลือของอาจารย์นี่ก็คือของสมนาคุณตะก้าค่ะนะคะนักศึกษาก็ต้องเครดิตเท่ากับ 200,000 ค่ะเพราะว่าตามที่สมมุติคือลูกค้าแลกจริง 20,000 ใบถูกไหมมันแลกเกินจากประมาณการที่เราตั้งนะคะตรงนี้มาจาก 20,000 ใบคูณ10บาทใช่แต่ตรงนี้นะคะเราจะเครดิตของถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายเงินสดเราก็เครดิตเงินสดเลยก็ว่ากันไปนะคะเสร็จแล้วมันจะเกิดผลต่างถูกไหมผลต่างเราต้องไปหยอดด้านเดบิตผลต่างเกิดขึ้นเท่ากับ 25,000 ตรงนี้ค่ะเราจะไปเดบิตลดยอดกำไรสะสมนะคะก็คือว่าในทางบัญชีจะถือว่าเป็นการประมาณการที่คาดเคลื่อนคือประมาณการผิดพลาดดังนั้นเนี่ยพอปีนี้เราจะไม่เดบิตค่าสมนาคุณอีกแล้วเท่ากับว่าของจริงเนี่ยรายจ่ายมันเกินกว่าที่เราประมาณไว้ถูกไหมมีคนมาแลกเยอะกว่าที่เราคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีต้นทุนเรื่องค่าตะกร้าเนี่ยมากขึ้นคือค่าสมนาคุณเนี่ยต้องเยอะขึ้นดังนั้นเราไปลดกำไรสะสมเลยเราจะไม่เดบิตค่าสมนาคุณแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วในปีก่อนนะคะเราไปลดกำไรสะสมโดยตรงเลยนะไม่ผ่านอันนี้ไปแก้ที่ตัวนี้เลยกำไรสะสมถือเป็นการประมาณการผิดพลาดของปีก่อนมาแก้ปีนี้ก็ไปแก้ที่กำไรสะสมเพราะว่ากำไรสะสมนี่มันคือปลายทางแล้วถูกไหมของกำไรขาดทุนมันมาโยงอยู่ที่ก้อนกำไรสะสมละเพราะฉะนั้นเราไปลดกำไรสะสมเลยนะคะอันนี้เราไปลดที่บัญชีกำไรสะสมเลยถือว่าเราประมาณการผิดแล้วมันทำให้กำไรเราต้องลดลงนะคะอันนี้คือทางบัญชีนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นการประมาณการผิดนะคะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นทางบัญชีจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะถูกไหมเพราะเราไปแก้ตัวเลขกำไรละนะคะส่วนทางภาษีค่ะทางภาษีเนี่ยชอบของจริงนะคะเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ให้ลงรายจ่ายตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทางภาษีถือเป็นค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ 200,000 บาททันไหมคะนะคะตรงนี้เท้าความนิดนึงเมื่อตอนของปีที่แล้วอ่ะที่เราเริ่มโปรอ่ะแล้วลูกค้ามาแลกเท่านี้ใช่ไหมคะบัญชีกับภาษีรับรู้เท่ากันเพราะมันเกิดจริงทั้งคู่ถูกไหมแต่ของบัญชีอ่ะมารับรู้อีตรงประมาณการ 175,000 ตอนสิ้นปีด้วยซึ่งมันยังไม่เกิดก็เลยบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย2ยอดนั้นแต่ภาษีมันให้ยอดเดียวตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันเกิดจริงก็ต้องมาเป็นค่าใช้จ่ายของปีหน้าที่แลกจริงโอเคเนาะ
อีกกรณีหนึ่งค่ะกรณีที่สองกรณีที่2เนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าปีต่อมาลูกค้าเกิดมาแรกแค่ 15,000 จากที่เราประมาณการไว้ว่าอีก 17,500 นะคะมันก็จะเป็นกรณีตรงข้ามกับกรณีที่1นะคะเพราะฉะนั้นทางบัญชีค่ะเหมือนเดิมถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะเราก็จะเดบิตล้างประมาณการหนี้สิน 175,000 เท่าเดิมค่ะที่เราตั้งไว้นะคะและเราก็จะเครดิตบัญชีสินค้าคงเหลือหรือก็คือของสมนาคุณของเราอะค่ะเครดิตออกตามที่แรกจริงก็คือ 15,000 ค่ะ 15,000 คูณ10บาทก็จะเป็น 150,000 ผลต่างมันจะอยู่เครดิต 25,000 นะคะตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นกำไรนะคะไปเพิ่มกำไรสะสมเลยเพราะถือว่าประมาณการผิดแต่การผิดตรงนี้มันส่งผลให้กำไรสะสมเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเครดิตเพิ่มกำไรสะสม 25,000 นะคะเราก็ดูจากที่เราลงบัญชีไว้ค่ะจะไม่มีรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมันเป็นการปรับปรุงตัวเลขในทางบัญชีนะคะส่วนทางภาษีค่ะชอบของจริงเหมือนเดิมค่ะถือเป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงหรือตามที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองก็ต้องเท่ากับ 150,000 ง่ายไหมคะเรื่องนี้ก็น่าทำนะเวลาสอบเราช้อปปิ้งก่อนว่าข้อไหนสมควรทำก่อนทำหลังต้องทำข้อที่เรียกขวัญก่อนใช่ไหมอย่าไปข้อที่แบบเฮ้ยไปถึงตกใจสติสตังแตกขึ้นมานะคะมีอีกตัวอย่างนึงค่ะตัวอย่างที่10สุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของสัญญารับประกันค่ะโจทย์บอกว่าบริษัทขายเครื่องปรับอากาศนะคะโดยมีสัญญาว่ารับประกันซ่อมฟรี1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขายนะปีนี้กิจการขายเครื่องปรับอากาศได้500เครื่องนะคะราคาขายเครื่องละ 30,000 จากการคาดการณ์ของผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยคาดว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเอาเครื่องปรับอากาศเข้ามารับบริการใน1ปีเนี่ยค่ะที่รับประกันประมาณ 5% ของจำนวนเครื่องที่ขายนะคะเราขายออกไป500เครื่องถูกไหม500เครื่องคูณ 5% ก็25เครื่องนะที่เราคาดว่าจะเข้ามารับซ่อมภายใน1ปีประมาณการค่าซ่อมเครื่องละ 1,000 บาทค่ะปีนี้มีเครื่องปรับอากาศมารับบริการไปแล้ว10อันนี้คือเกิดจริงแล้วค่ะจากที่คาดการ25เครื่องลูกค้ามาใช้สิทธิ์แล้ว10เครื่องค่าซ่อมตีเครื่องละ 1,000 ก็คือ 10,000 ถูกไหมคะ 10,000 ตรงนี้บัญชีกับภาษีจะรับรู้เท่ากันเพราะมันเกิดจริงแล้วนะคะส่วนที่ลูกค้ายังไม่มาอีก15เครื่องค่ะตรงเนี้ยค่ะทางบัญชีจะต้องถือเป็นประมาณการหนี้สินโอเคเนาะก็จะเดบิตค่าซ่อมแซมตามสัญญารับประกัน 15,000 15 คูณ 1,000
นะคะแล้วก็เครดิตประมาณการหนี้สินค่ะ15,000เท่ากันนะคะบัญชีที่เราเดบิตค่าซ่อมแซมตามสัญญารับประกัน15,000เนี่ยวิ่งไปงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีนะคะบัญชีรับรู้ด้วยตรงนี้ลูกค้ายังไม่มาเลยแต่บัญชีรับรู้ละเพราะเราประมาณการไว้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าปีนี้บัญชีรับรู้2ยอดถูกไหมยอดที่ลูกค้ารับบริการไปแล้ว10เครื่องกับอีก15เครื่องนี้เท่ากับรับรู้หมดเลย25นะคะแต่ว่าทางภาษีเนี่ยเขาจะไม่ให้นะคะ15เครื่องที่ประมาณการ15,000ไม่ได้ถูกไหมต้องบวกกลับบวกกลับโอเคไหมคะนึกภาพออกเนอะแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยว่ากันภาษีก็จะให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจำนวนที่ลูกค้ามาซ่อมจริงทางบัญชีก็ถ้ามันคาดเคลื่อนก็ถือเป็นประมาณการผิดพลาดแก้ไขโอเคค่ะจบแล้วเนื้อหาอันนี้ไฟนอลทั้งหมดเดี๋ยวเราสรุปสองสรุปก่อนฟอร์มซักฟอร์มกันหน่อยเดี๋ยวเกิดเข้าใจกันผิดอย่างนี้มะนะคะสรุปว่ามิดเทอม20คะแนนค่ะดูจากรายได้ชุดที่1รายได้เรามีชีท2ชุดนะคะดูจากรายได้ชุดที่1นะคะส่วนรายได้ชุดที่2ทั้งชุดเลยเราไปไฟนอลนะคะส่วนของรายจ่ายนะชีทชุดรายจ่ายเรามีชุดเดียวหนาๆ นะคะตรงเนี้ยมิดเทอมเราจะสอบทุกตัวเลยยกเว้น2ตัวที่ยังไม่เอาตอนนี้คือเรื่องของการตัดหนี้ศูนย์กับเรื่องเงินบริจาค3ประเภทอะค่ะนะคะเนื้อหาในส่วนของรายจ่ายที่เป็นหนี้ศูนย์กับเงินบริจาค2ประเภทเนี่ยนะคะอาจารย์จะโยงมาที่ไฟนอลโอเคนะคะส่วนของการตีราคาสินทรัพย์เนี่ยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้ไม่ต้องดูนะคะเพราะมันไม่มีประเด็นของการปรับเลยอาจารย์ก็จะไปโฟกัสที่3เรื่องหลักคือการตีราคาสินค้าแล้วก็การตีราคาสินทรัพย์ในกลุ่มของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของประมาณการหนี้สินนะคะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเรื่องการตีราคาสินทรัพย์เท่ากับข้อสอบจะมี3ข้อในเบื้องต้นตรงนี้บอกได้เลยว่าตีราคาก็คือจะมีข้อสอบ3ข้อ3เรื่องอะค่ะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับกำไรจากกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีนึกออกใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะไปเน้นในเรื่องของรายได้เงินปันผล65ทวีอะ65ทวีวงเล็บ10ในเรื่องเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นครึ่งหนึ่งหรือทั้งจำนวนส่วนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของการตัดหนี้ศูนย์กับเงินบริจาคทันไหมคะหรือถ้ามีรายจ่ายตัวอื่นมาแทรกอาจารย์ก็จะเอาตัวเบาๆแบบว่าอ่านแล้วรู้อะนะคะไม่ต้องแบบคำนวณอะไรซับซ้อนนะคะใช่ๆตรงเนี้ยมันจะรวมกันเนี่ยนะคะรายได้เรื่องของเงินปันผลกับรายจ่ายเนี่ยเป็นข้อเดียวกันเท่ากับเป็นข้อของการปรับกำไรจากบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษี
แล้วก็จะมีเรื่องของเงินบริจาคมาปนด้วยนึกออกไหมมันจะเป็นเหมือนกับข้อที่อาจารย์สอนก่อนจะทานอาหารกลางวันนะคะข้อนั้นมันจะแนวๆนั้นเดี๋ยวจะปล่อยแบบฝึกหัดเข้าไปให้ในระบบหลังจากสอบเสร็จก็เรียบร้อยแล้วก่อนนะคะมีคำถามไหมคะเร็วกว่าที่คาดเนาะโอเคถ้าไม่มีก็อย่าไปฝืนค่ะค่ะเก็บของใส่รองเท้าเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านไปนั่งรอที่สถานีก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเผื่อใครสงสัยยังไงก็ยิงคำถามมาในนั้นได้เนาะในระบบอะค่ะโอเคค่ะคิดว่าวันนี้ก็ได้น้ำได้เนื้อดีเหมือนกันนะคะสนุกก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนทำให้วันนี้เนี่ยเลิกได้ก่อนเวลาจริงๆไม่เคยเลยมันจะย้วยตลอดนะคะวันนี้เราก็ได้เนื้อได้หนาอาจารย์ก็พยายามทำสรุปมามันจะทำให้เราตัดเวลาได้ไปเยอะอะค่ะโชคดีนะคะโชคดีทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องส่วนตัวทุกอย่างนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแบบฝึกหัดมันก็ไม่คล้ายๆอะค่ะคล้ายๆแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นในส่วนมิดเทอมเนี่ยมันเป็นช้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถออกละเอียดได้นิดนึงก็ดูตามชีทเลยนะคะแต่มันไม่มีสโคปนอกเหนือจากนั้นนะคะเดี๋ยวให้หมดช่วงส่งก่อนเดี๋ยวจะยิงเฉลยขึ้นไปให้